ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไงคณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุขแล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุขนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเราสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป